ติดหูติดหูติดหูคุณวีคุณลูกไม้หยุดร้องก่อนหยุดร้องก่อนนะมันไม่ใช่ที่คุณลูกไม้คิดนะครับเงียบคุณร้องกันนะมีอะไรไหมครับคุณผู้หญิงไม่มีครับสถานการณ์ปกติมากมองนู่นนู่นครับอะไรครับมีอะไรครับไม่มีอะไรครับอะไรครับไม่มี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 อะไรฟังดูยังพอขำๆนะแต่คราวนี้ถึงขนาดแก้ผ้ากลางลานจอดรถเพราะว่ามันหนักไปหน่อยนะพอครับฟังโอ๊ยหลงพอฟังผมอธิบายก่อนนะครับคือผมกับไอ้ทิศเนี่ยกำลังอาบน้ำกันอยู่แล้วก็มีคนแกล้งมาขโมยผ้าขนหนูพวกผมไปอยู่ดีสัญญาณไฟไหม้ก็ดังขึ้นพวกผม2คนก็เลยต้องออกมาสภาพนี้เพื่อมาหาเสื้อผ้าใส่แล้วก็ไปเจอกับคุณลูกหมายพอดีครับแล้วใครเขาจะเล่นพี่เรนขนาดนั้นมีแน่นอนครับไม่งั้นผม2คนน่ะไม่ออกมาสภาพนี้หรอกครับจริงครับคุณท่านไอ้ทิศเงียบไปเลยนะแกกับแม่เจอกันทีหลังโทษฐานที่ทำให้แม่เสียชื่อพรุ่งนี้ว่างมั้ยแม่จะได้พาไปหาคุณหญิงคุณมันเกี่ยวกันตรงไหนผมว่ามันคนละประเด็นนะผมเห็นด้วยครับพ่อแล้วพรุ่งนี้ผมก็ไม่ว่างด้วยผมมีนัดแล้วครับจริงมั้ยงั้นอาทิตย์หน้าเป็นวันเกิดคุณหญิงพอดีเขาจัดงานปาร์ตี้สวมหน้ากากแม่จัดเตรียมเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วแค่เราเนี่ยไปวัดตัวก็พอจะได้เจอหน้าหลานสาวคุณหญิงสักทีแม่ครับหยุดไม่ต้องโวยวายเลยเราอ่ะคนนี้เขาสวยจะดูรูปไหมไม่ต้องดูก็ได้ครับแม่เดี๋ยวนี้เขาใช้แอปแต่งรูปกันได้คราวที่คุณลูกออสเนี่ยนะครับก็ลูกไหมนั่นแหละครับเขาอาจจะใช้ทั้ง16แอปแต่งภาพออกมาแม่ถึงได้ชมว่าสวยนักสวยหนาก็ได้ไม่ดูก็ตามใจเราแต่เราต้องไปพ่อครับพ่อเขาต้องไปเออนี่ไปงานแฟนซีหน้ากากนี่พ่อยังไม่รู้เลยนะว่าจะแต่งชุดอะไรอ่ะเออเนอะพ่อเดี๋ยวครับคุณท่านครับให้ผมช่วยคิดไหมครับจากฟ้า